จากความยินดีในการแข่งขันของพี่แววสายสุนีนะคะณตอนนี้เนี่ยทัพนักกีฬาไทยในประเภทแบดมินตันก็เดินหน้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่จบการแข่งขันจากที่มาเลเซียโอเพ่นไปเราก็มีการแข่งขันในระดับ WF World Tour Super 750ที่จัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะคะซึ่งเป็นรายการที่2ของปีนะคะรายการนี้มีนักกีฬาลงสนามหลายคนนะคะวันนี้ก็มีคนดังลงสนามค่ะอย่างเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกลงสนามคู่ที่3เจอกับโกจินเวยมือ29ของโลกจากมาเลเซียแชมป์เยาวชนโลกรุ่นน้องที่ก่อนหน้านี้เมย์รัชนกชนะทั้ง3ครั้งที่เจอกันนะคะผลปรากฏว่ารัชนกอินทนนท์ชนะโกจินเวย 2-0 เกม 21-13 21-11 รอบที่2รัชนกจะไปเจอกับคาโรลีนามารินจากสเปนต่อไปซึ่งก็ขอเป็นกำลังใจให้กับรัชนกด้วยนะคะเพราะว่าอย่างมาเลเซียโอเพ่นรัชนกเป็นนักกีฬาที่ถอนตัวออกไปจากอาการบาดเจ็บนะคะแต่ก็กลับมาลุยต่อได้ในศึกแบดมินตันอินเดียโอเพ่น2023ค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะสำหรับนักกีฬาไทยค่ะเมย์สุภนิดาเกตทองรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2022ก็เจอกับพีวีสินธุนะคะและประเภทคู่ผสมค่ะในรอบแรกเอ็มสุภักจอมเกาะเฟรมสุภิศราเพียวสัมพรานมือ10ของโลกพบกับซอซึงแจและเชยูจองจากเกาหลีใต้มือ13ของโลกค่ะส่วนในประเภทหญิงคู่นะคะในรอบแรกนะคะกิฟต์จงกลพันธ์กิติธรากุลที่จับคู่กับวิวรวินดาประจงใจมือวางอันดับ5ของรายการจะลงสนามคู่ที่8เจอกับคู่ของเดโบราห์จิวเล่กับเชอริลไซเนนซึ่งเป็นหญิงคู่จากเนเธอร์แลนด์ค่ะส่วนการจบการแข่งขันในวันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็ยังมีนักกีฬาไทยคนอื่นๆลงสนามรอบแรกในวันพรุ่งนี้ด้วย